วัสดีค่ะชื่อบังออนช่างหลอมนะคะชื่อเล่นชื่อเหน่งค่ะปัจจุบันเป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญสัตว์จำพวกหอยนะคะประจำกองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยค่ะที่บ้านมีอาชีพทำนานะคะเราก็ได้เห็นกุ้งหอยปูปลาที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านหรือในท้องนาเนี่ยค่ะทำให้เราผูกพันกับสัตว์เหล่านั้นนะคะพอเราจบมัธยมนะคะเราก็ได้มีโอกาสมาเรียนต่อปริญญาตรีนะคะของมหาลัยราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรีนะคะสาขาประมงตอนนั้นนะคะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้รับสมัครงานอยู่เราก็เลยลองมาสมัครงานที่นี่ดูงานแรกเลยที่ได้ทำก็คืองานในส่วนของคอลเลกชันตอนแรกเลยเราก็มาดูกลุ่มสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยกุ้งก้างปูพอเราเข้ามาทำงานจริงๆเนี่ยค่ะได้รู้จักลักษณะเด่นของหอยแต่ละชนิดเราได้มีโอกาสไปศึกษาวิจัยในภาคสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลหรือแม่น้ำเราได้มีโอกาสออกไปเก็บตัวอย่างกลับเข้ามาศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าสัตว์กลุ่มหอยเนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหามากสำหรับเราไม่เบื่อเลยที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้จนปัจจุบันพี่เหน่งทำงานที่นี่เข้าปีที่12แล้วค่ะปกติพี่เหน่งนะคะจะทำงานในห้องคอลเลกชันนะคะก็จะมีน้องๆแวะเวียนกันเข้ามาเยี่ยมชมคอลเลกชันนะคะทำให้พี่เหน่งเนี่ยค่ะได้มีการบรรยายให้น้องฟังหรือถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆส่วนใหญ่ที่พี่เหน่งจะเล่าเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวอย่างของหอยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่พี่เหน่งได้ทำนะคะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราถ่ายทอดหรืออธิบายออกไปเนี่ยค่ะพี่เหน่งก็อยากให้น้องๆเนี่ยค่ะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์กลับไปให้ได้มากที่สุดเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับมันจะเกาะหลังพวกสารพันนะคะขอบอกว่าตัวนี้อร่อยมากพอพูดถึงเรื่องหอยเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างงานที่พี่เหน่งทำอยู่เนี่ยนอกจากจะรู้เรื่องการอนุรักษ์ยังทำให้ทราบว่าหอยแต่ละชนิดเนี่ยมีประโยชน์ทางด้านธุรกิจอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นพิษของหอยเต้าปูนนำมาผลิตเป็นยาแก้ปวดได้ส่วนเมือกของหอยทากบกบางชนิดสามารถนำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าได้ถ้าเราไม่มีการศึกษาแล้วก็วิจัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไว้เนี่ยประชากรของหอยอาจจะมีปริมาณที่ลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งอาจจะมีผลกระทบเป็นทอดๆและสุดท้ายมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะที่จะเดือดร้อนที่สุดพี่เหน่งนะคะอยากจะให้น้องๆได้ตระหนักถึงสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองอาจจะทำให้สภาพแวดล้อมที่สัตว์บริเวณนั้นอยู่นะคะเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะทำให้สัตว์ชนิดนั้นสูญพันธุ์ไปได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่เหน่งจะฝากไว้ก็คืออยากให้น้องๆที่ยังหาความฝันของตัวเองไม่เจอนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรอยากให้เข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของเรานะคะหรือในห้องคอลเลกชันของเรานะคะน้องๆอาจจะสนใจหรือชอบอนาคตน้องๆอาจจะเป็นนักธรรมชาติที่ดีหรือนักอนุรักษ์ที่เก่งแล้วเราก็ทำมันด้วยใจนะคะทุกอย่างมันก็จะออกมาดีเอง